ความขัดแย้งยังคงลุกลามบานปลายมากว่า6เดือนสำหรับความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียแม้จะมีความพยายามในการเจรจาสันติภาพแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะเจรจากันง่ายๆเมื่อยูเครนประกาศหนักแน่นให้รัสเซียนั้นถอนทัพออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งเดินหน้ายึดไครเมียคืนยิ่งทำให้ความบาดหมางร้าวลึกเกินแก้ไขท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่กำลังถาโถมชาติยุโรปจากมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนปฏิเสธเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหากไม่มีการถอนทหารออกจากประเทศของเขาโดยเซเลนสกี้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวหลังพูดคุยกับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติและประธานาธิบดีเรเจฟ เตยิปเอร์โดอันแห่งตุรกีผู้นำยูเครนเผยว่ารู้สึกแปลกใจมากหลังเอร์โดอันบอกกับเขาว่ารัสเซียพร้อมสำหรับเจรจาสันติภาพอย่างแรกเลยพวกเขาควรออกจากดินแดนของเราและจากนั้นค่อยมาว่ากันหลังจากการเจรจาไตรภาคีกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้และเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสในเมืองลาวิฟประธานาธิบดีตุรกีเรเซฟ เทยิป เอร์โดอันย้ำว่าอังการากำลังพยายามทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งในยูเครนด้วยวิธีทางการทูตโดยเร็วที่สุดสิ่งที่สำคัญคือการหาวิธีที่สั้นที่สุดและยุติธรรมที่สุดในการเจรจาเออร์โดอันกล่าวในเมืองทางตะวันตกของยูเครนตามที่สำนักข่าวอนาโดลูอ้างเราพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูการเจรจาตามปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในอิสตันบูลขณะเดียวกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติประนามรัสเซียกรณีรุกรานยูเครนพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัสเซียยุติการสู้รบและถอนทหารออกจากยูเครนมีประเทศสมาชิก141ชาติที่เห็นชอบมีเพียง5ชาติที่คัดค้านส่วนอีก35ชาติงดออกเสียงในขณะที่ล่าสุดข้อเสนอของยูเครนในการประนามรัสเซียได้รับการสนับสนุนจาก58ประเทศจาก193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติซึ่งห่างไกลจากจำนวนที่สนับสนุนเคียฟในเชิงสัญลักษณ์ในการประชุมสมัชชาใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมล่าสุดวิกเตอร์ยูเชนโกอดีตประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าก่อนหน้านี้ผู้นำยุโรปผลักดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนไปสู่การเจรจาสันติภาพกับรัสเซียแต่ภายหลังได้เปลี่ยนใจฉันจะไม่เอ่ยชื่อใดๆแต่ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเดินทางมาจากยุโรปเป็นกลุ่มโดยมีข้อความเดียวถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่านั่งที่โต๊ะเจรจาแล้วเราจะคิดออกในภายหลังยูเชนโกอดีตประธานาธิบดียูเครนกล่าวขณะเดียวกันยูเชนโกยังกล่าวเสริมด้วยน้ำเสียงเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากยูเครนกล่าวหาว่ากองทหารรัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามในเมืองบูชาและเมืองอื่นๆนอกเมืองเคียฟในฤดูใบไม้ผลิแต่หลังจากที่ได้เห็นเมืองบูชากอสโตเมลพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าคนยูเครนจะไม่อนุญาตทางการให้นั่งลงเพื่อเจรจาและพูดว่ามาเจรจาสันติภาพกับบางส่วนของดินแดนที่ประทับของชาติไม่มีใครจะทำและมีความคิดแบบนั้นด้วยรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยยึดดินแดนขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของยูเครนภายใต้การควบคุมและค่อยๆผลักกองทหารยูเครนออกจากดอนบาสมอสโกปฏิเสธว่าทหารของตนก่ออาชญากรรมสงครามและยืนยันว่ากองกำลังของตนโจมตีกองทัพเท่านั้นการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนล้มเหลวเมื่อปลายเดือนมีนาคมโดยทั้งสองฝ่ายกล่าวโทษซึ่งกันและกันสำหรับความล้มเหลวของการเจรจาเจ้าหน้าที่ของยูเครนและตะวันตกได้โต้เถียงกันตั้งแต่นั้นมาว่าการเจรจากับมอสโกจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อเคียฟได้เปรียบในสนามรบและสามารถเจรจาจากตำแหน่งที่เข้มแข็งได้ทางการรัสเซียจะเสนอการเจรจากับเราอย่างแน่นอนหากพวกเขาเห็นความแข็งแกร่งของโลกที่สนับสนุนยูเครนเซเลนสกี้กล่าว